กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้จากหัวข้อข่าวที่ว่าเตือนสายกินเนื้อระวังเจอหมูปลอมเป็นวัวนะครับกรมอนามัยก็มาเตือนนะครับการลักลอบนำเนื้อหมูปลอมแปลงให้เป็นเนื้อวัวแล้วก็นำมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคนะครับคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับเนื่องในวันที่31ตุลาคมของทุกปีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันปีนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับถือเป็นวันออมแห่งชาติด้วยธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออมก็ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมในวันสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะครับรวมถึงมีการจัดทำของที่ระลึกชิ้นพิเศษโดยในปีนี้จะเป็นกระปุกออมสิน107ปีธนาคารออมสินมอบให้กับผู้ฝากเงินด้วยตัวเองหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับจำนวน1ชิ้นต่อ1รายนะครับก็จะรับฝากในวันที่ในวันศุกร์ที่30ตุลาคม2023นี้นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะครับเท่านั้นนะครับณธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศครับสำนักงานกสทช.นะครับจะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะครับหากโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไม่มีสัญญาณหลังจากรอเวลาให้รอหลังเวลา 17:00 น.นะครับแล้วทำการปรับจูนใหม่อีกครั้งหนึ่งสัญญาณก็จะกลับมาให้ชมครบเหมือนเดิมนะครับสำหรับพื้นที่อื่นๆกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปรับจูนในพื้นที่ของท่านพร้อมกับศึกษาแนวทางการปรับจูนกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ 700.nbtc.go.th นะครับหรือ call center หมายเลข020-700-700นะครับ020-700-700ครับธนาคารออมสินเชิญชวนน้องๆอายุ 7-15 ปีมาออมเงินภายใต้โครงการเด็กดีมีวินัยได้ลุ้นโชคเพียงเปิดบัญชี Youth Saving 100บาทนะครับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2563นี้ฝากต่อเนื่องนะครับขั้นต่ำ50บาททุกเดือนถึงวันที่31สิงหาคม2514ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทพิเศษนะครับเปิดบัญชีวันที่30ตุลาคมนี้รับสิทธิ์เพิ่ม2ต่อนะครับต่อที่1นะครับรับทันทีเงินขวัญถุง100บาทต่อที่2นะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 1.25 ต่อปีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ1115ครับมาถึงกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมเป็นกระปุกออมสินครับเป็นแบบศิลปะไทยจากธนาคารออมสิน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อใหม่สินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลที่เป็น SME สามารถนำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินได้นะครับวงเงินสูงสุด50ล้านบาทวงเงินสูงสุดอยู่ที่50ล้านบาทคำถามครับธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อใหม่สินเชื่อ SME มีที่มีเงินมีที่ดินก็มีเงินนะครับถามว่าวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทครับถามถึงวงเงินกู้นะครับวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้สุ่มตัวอย่างขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินแบบศิลปะไทยจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวคนเดียวรับไป2ชิ้น2รางวัลเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการชมหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็ชมย้อนหลังกันได้และที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของเนื้อหมู ปลอมเป็นเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ครับแม้เปิดเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตราคาเนื้อหมูกับเนื้อวัวนี่ต่างกันเยอะนะฮะคุณหมอครับใช่ครับมันน่าปลอมจริงๆนะคุณหมอแต่จริงปลอมยากไหมฮะจริงนะผมคิดว่าเทคนิคของจริงๆเทคนิคของคนไทยเราเนี่ยเก่งนะครับเรื่องพวกนี้มันจะว่าง่ายจะยาก
ก็ดูเหมือนยากแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมืออาชีพเนี่ยมันง่ายมากนะมันเหมือนหลายอย่างไอ้ที่เราเอ๊ะมันดูง่ายๆมันดูเอ๊ะไม่น่าจะทำได้แต่ทำมันก็ทำได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอาหารเจใช่ไหมก็คืออาหารเจเนี่ยทั้งที่มันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อนะเป็นพวกเต้าหู้อะไรเงี้ยโอ้ทำหน้าตามาซะเหมือนเนื้อเลยฝรั่งงงอ่ะมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้ทีนี้วิธีการทำด้วยกรรมวิธีต่างๆนานาเนี่ยคุณหมอมีคำเตือนไหมครับมันอาจจะไปกระทบกับสุขภาพเขาได้นะประเด็นมันจะอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าตัววัตถุดิบตัวนั้นเองเนี่ยถึงจะเป็นเนื้อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังดีตรงที่ว่าส่วนเหล่านี้เองเนี่ยมันก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเนื้อสัตว์ประเภทคล้ายๆกันแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะทำให้เสียความรู้สึกของการที่ได้รับสิ่งที่ไม่ได้ต้องการนะครับก็คุณง่ายคือเราอยากได้เนื้อวัวแต่กันไปกลายเป็นเนื้อหมูอะไรต่างพวกนี้แต่ก็ยังดีที่ว่ามันก็ยังเป็นเนื้อเหมือนกันแต่ทีนี้ปัญหามันจะอยู่ตรงนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ผิดเต็มประตูเพราะว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยภายใต้พรบอาหารเนี่ยปี2022เนี่ยในหมวด4เนี่ยกำหนดระวางโทษไว้แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะมีการปลอมแปลงในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้ก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งว่าจำคุกไม่เกิน2ปีอะไรต่างๆนี่แต่ทั้งหมดเหล่านี้เองก็อย่างที่ว่ากว่าจะได้หลักฐานกว่าจะพิสูจน์ทราบว่าใช่ไม่ใช่อะไรต่างๆพวกนี้มันก็คงโปรเซสอีกยาวส่วนตอนนั้นก็ผมคิดว่าคงเอาไว้หลังๆก็แล้วกันในมาตรการทางด้านกฎหมายอ่ะแต่ว่าตัวมาตรการที่สำคัญก็คือตัวสำนึกของตัวผู้ประกอบการที่จะต้องคำนึงถึงหัวอกของตัวผู้บริโภคบ้างนะครับว่าเนื้อวัวที่เขาต้องการที่จะบริโภคเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยเขาถือพูดง่ายก็คือทางด้านมุสลิมเองอะไรต่างๆเขาก็มองว่าเขาทานเนื้อวัวไม่ได้เขาอย่างเงี้ยก็คือเขาพวกเนื้อพวกนี้เขาค่อยสามารถที่จะทานได้อะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัววัตถุดิบที่นำมาใช้เหล่านี้เองเนี่ยถ้าหากว่ามีการทำให้มันเหมือนแต่ในขณะเดียวกันตัวผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเองจริงๆเนี่ยมันไม่มีคุณภาพแต่ทำให้มันมีสีแดงสดมีเนื้อแน่นอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนเนื้อวัวอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็ผู้บริโภคเองก็อาจจะดูได้ไม่ได้ทั่วถึงเท่าที่ควรแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราใช้ข้อสังเกตสักนิดนึงนะครับว่าโดยปกติเนื้อวัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบหยุ่นๆในลักษณะแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีลายเส้นมีอะไรต่างๆเส้นมันจะใหญ่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเวลาที่เรากดดูเนื้อการยืดหยุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีรอยบุ๋มไม่มีอะไรหรอกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องระมัดระวังในสิ่งที่มันอาจจะต้องมีการเจือปนหรือปลอมเนี่ยในลักษณะที่มีเม็ดสาคูมีอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันมีเม็ดสาคูเกิดขึ้นมาในตัวเนื้อที่แทรกอยู่ในตัวเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหูเนื้อเนื้อวัวก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ตัวนั้นแน่นอนเลยนะครับมันคือพยาธิที่มันถูกร่างกายของหมูเองหรือว่าเนื้อเองต่างๆเนื้อวัวเองที่มันฟอร์มตัวเพื่อที่จะกัดไม่ให้พยาธิตัวนี้มันเจริญเติบโตต่อไปได้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นเม็ดสาคูไว้แล้วก็กัดตัวมันไว้เป็นตัวนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราไปประกอบอาหารแล้วก็เราบริโภคสิ่งต่างๆพวกนี้ไปเนี่ยบางทีมันจะไปเจริญเติบโตในร่างกายของเราแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นในสิ่งที่เรามีปัญหาตัวนั้นตามมาด้วยในอีกส่วนหนึ่งนะครับเนี่ย ก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกง่ายๆเนี่ยก็คือพยายามที่จะดูนะครับว่าอย่าให้มีลักษณะของการที่จะมีลักษณะแบบเนี้ยอยู่นะครับตัวส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูอีกนิดนึงก็คืออย่างกรณีของเนื้อสันเนี่ยที่เป็นเนื้อวัวที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะต้องเป็นสีแดงสดมีมันครับอาจจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนไขมันที่แตกง่ายแต่ว่ามันไม่ต้องไม่มีกลิ่นไม่มีรสเปรี้ยวอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีเมือกด้วยนะมีสีแดงที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราจะต้องเลือกบริโภคหรือว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยพยายามที่จะดูแผงค้าที่เราเป็นขาประจำที่เรามั่นใจนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแผงค้าที่ได้รับมาตรฐานของทางราชการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรเองหรือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆในหลายอย่างที่เรามองว่าบางทีคุณภาพบางอย่างเองแม้ว่าจะมี
ป้ายรับรองของทางราชการอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังอาจจะมีการตรงนี้ไปบ้างตรงนี้ก็อันนั้นก็ถ้าใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดเพราะว่าตอนที่ทางราชการต่างๆนี่ไปให้การรับรองเนี่ยก็คือให้การรับรองในกระบวนการแต่ในบางห่วงบางเวลาที่มีการดำเนินการเองอาจจะมีการละหลวมของพนักงานบางส่วนของผู้ประกอบการบ้างในบางส่วนตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือว่ามีการบทลงโทษตัวแผงค้าหรือว่าตัวผู้ประกอบการต่างๆเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือดูต่อกลไกในเรื่องของการที่เราจะเลือกซื้อแต่ถ้าเป็นในอีกส่วนหนึ่งที่ทางพี่น้องมุสลิมนะครับที่ทานหมูไม่ได้ก็พยายามที่จะมองหาป้ายร้านที่เป็นรับรองมาตรฐานอาหารฮารามเพราะว่าตรงนั้นเองจะมีการตรวจเข้มมากกว่าปกติมากกว่าเรื่องของclean food food testทั่วไปนะเพราะว่าเราจะมีการตรวจเข้มในเรื่องของการปลอมปนของเนื้อหมูด้วยแล้วก็อะไรต่างๆตรงนั้นด้วยแล้วก็มาตรฐานด้านสุขลักษณะอะไรต่างๆพวกนี้ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดซึ่งตรงนั้นเองสถาบันที่รับรองแล้วก็ดูแลอยู่ตรงนี้อยู่ก็มีการดูแลในส่วนตรงนั้นอยู่แต่สิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ได้อย่างมากณปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการหยิบจับของพวกเนื้อต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะใช้มือเปล่าควรจะต้องใช้ถุงมือนะครับหรือว่าใช้ครีมคีบอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะเรียกว่าประกอบอาหารบ้างหรืออะไรต่างๆตัวนั้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนตรงนี้เองแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือว่าตรงนี้มันอยู่ในภาวะที่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโควิดได้ด้วยอีกทางหนึ่งมันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าเกิดเป็นการซื้อขายปกติอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยคุณหมอเคยเห็นรายงานเรื่องนี้ไหมก็จริงๆในบ้านเราเองที่แอบขายเองจริงๆเนี่ยณขณะนี้เองเนี่ยเรายังไม่มีหน่วยงานไหนที่เราจะสามารถที่จะไปไล่ตรวจสอบหรือว่าตามเช็คเพราะฉะนั้นตอนนี้เองสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการเองจะต้องพูดง่ายก็คือดูแลกิจการของตัวเองแล้วก็ดูแลพนักงานของตัวเองที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องของการประกอบกิจการที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้บริโภคเองถ้าสงสัยก็จะต้องมีการฟีดแบ็กแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งข้อมูลบางอย่างให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจำนวนหนึ่งก็อาจจะใช้ช่องทางเรื่องของสคบด้วยส่วนหนึ่งหรือไม่งั้นก็คือหน่วยสาธารณสุขในส่วนของพื้นที่การที่จะแจ้งเบาะแสว่าเอ๊ะร้านนี้ไม่น่าจะใช่นะอะไรต่างพวกนี้แล้วก็มีวิธีการในการเลือกอะไรต่างพวกนั้นเองนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่ใช้โซเชียลเองเรื่องของการใช้โซเชียลเองจริงตรงนี้เองเนี่ยผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดไปในบางส่วนเนี่ยแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับทางผู้ประกอบการที่เขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไปในโซเชียลนี่บางทีมันจะไปกระทบค่อนข้างจะแรง อยู่พอสมควรแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่พวกนั้นคือเขาไม่ได้ทำผิดนะแล้วทีนี้บังเอิญว่าเราไปใส่เข้าไปในโซเชียลไปกล่าวหาเขาบางทีเราอาจจะกลายเป็นจำเลยซะเองใช่ครับหลังจากที่เขาพิสูจน์ทราบได้ว่าเขาเองเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราใส่เข้าไปในโซเชียลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะร้องเรียนผ่านโซเชียลเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจหรือไม่งั้นก็ควรที่จะต้องพยายามที่จะใช้โซเชียลแบบเป็น official line ที่จะต้องส่งไปถึงในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่จะดีกว่าที่จะออกไปสู่พับลิกของในส่วนพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ดีกว่านะครับในการที่จะป้องกันเรื่องของพรบเรียกว่าคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆด้วยนะครับจริงๆอย่างถ้าเกิดวางตามร้านทั่วไปเนี่ยคุณหมอฮะถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบสมมติอย่างเขาวางเทียบกันเลยว่าบางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะมีวางอันนี้เนื้อหมูนะนี่เนื้อวัวนะเราจะเห็นความต่างถูกไหมฮะมันเห็นชัดอยู่แล้วครับจริงๆโดยข้อเท็จจริงเองจริงๆเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้ง่ายก็คือบริโภคเนื้อหมูเนี่ยเรากินเป็นประจำเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะของตัวเนื้อวัวเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนของเส้นของกล้ามเนื้อของเรื่องต่างพวกนี้ที่มีอยู่เพราะว่าตัวองค์ประกอบของตัวเส้นใยต่างๆของรูปแบบของมันก็แตกต่างกันอยู่ในระดับมันมีเพียงแค่นิดนึงว่าต่อกรณีของการที่เขาพยายามที่จะปลอมปลนแบบในลักษณะที่
อาจจะเป็นลักษณะมันเหมือนสอดไส้อ่ะอ๋อคือหมายความว่ามีอาจจะมีของแท้กรบๆอยู่แล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ซ่อนในพวกนี้ไว้ข้างในอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะดูให้มันทั่วถึงนิดนึงนะครับในกรณีที่มีหลายชิ้นมีอะไรต่างๆพวกนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นอีกทางนึงที่จะเป็นช่องทางที่อาจจะทำให้เกิดการที่ใช้คำว่าเป็นเนื้อบัวปลอมนะครับซึ่งในท้องตลาดก็ไม่น่าจะวางกายงั้นเพราะเขาก็ต้องเสี่ยงว่าคนจะจับได้ใช่ครับเขาก็จะรู้เหมือนกันถ้าตามท้องตลาดจริงๆผมคิดว่าบนแผงเองเนี่ยไม่น่ามีมันก็ไม่น่าจะมีแต่จริงๆก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าอย่างตลาดเองเนี่ยถ้าตลาดสดเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้อในแผงที่เราพูดง่ายคือไอ้นี่คือเสน่ห์ของตลาดสดบ้านเราก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายรู้จักกันเพราะฉะนั้นการรู้จักกันตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะสร้างความมั่นใจแต่ในกรณีของตลาดที่มันเป็นตลาดเล่หรืออะไรต่างพวกนี้ไอ้ตัวนั้นเองเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ขาประจำกันอะไรต่างพวกนี้ต้องระวังให้ค่อนข้างสูงอันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยที่อาจจะต้องระวังไว้ด้วยอีกทางหนึ่งก็คือเอ๊ะทำไมดูขายราคาถูกแล้วเกินไปอะไรต่างเนี่ยตรงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายก็ว่าจะไม่ดีนะครับแต่ก็ดีถ้าหากว่ามันเป็นเนื้อจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ต้องเลือกให้ดีนะแล้วก็พิสูจน์ให้ดีว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไงครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือนี่แหละฮะเวลาที่เราไปสั่งในร้านพวกเนื้อย่างพวกอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งจะยกมาเสิร์ฟเราอะไรต่างพวกนี้แล้วก็โดยเฉพาะร้านที่ราคาที่ไม่แพงนักหรือว่าราคาที่ค่อนข้างจะถูกอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในส่วนพวกนี้ก่อนที่จะบริโภคเข้าไปนั่นสิครับเพราะถ้าเกิดว่าไปเจอแหมสันในราคาตลาดวันนี้คือโลละ300-400นะครับคุณหมอวันนี้เนื้อโคนะแต่ถ้าเกิดว่ามีวางขายแค่โลละ200หรือ150ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแล้วก็ช่วยเตือนกันแล้วครับแล้วก็ฟีดแบ็กอะไรต่างกันตรงนั้นกันด้วยนะแต่ว่าที่สำคัญนะครับผมคิดว่าเรื่องของสุขลักษณะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังต้องฝึกระวังอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อแท้ก็คือครับกับปกติยังมีอย่างไอ้เจ้าอะไรนะฮะเขาเรียกสารเด้งเนื้อแดงใช่ไหมคุณหมอเป็นคล้ายๆกับเม็ดสาคูนะฮะมันเป็นเม็ดสาคูที่มันแทรกอยู่ตามนี่แหละตามกล้ามตามร่องเนื้ออะไรพวกนี้ครับส่วนตัวนั้นคือตัวไข่พยาธิไข่พยาธิตัวตืดที่มันจับพัดจับมันจริงมันเป็นตืดของคนนะครับแต่บังเอิญมันไปอยู่ในเนื้อวัวไปอยู่ในเนื้อวัวเหล็กสังพวกนี้แต่ทีนี้มันด้วยความที่มันไปอยู่ผิดที่มันก็เลยเจริญเติบโตไม่ได้เพราะมันเจริญเติบโตไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวร่างกายของตัววัวหรือว่าหมูอะไรต่างพวกนี้มันก็เลยพยายามที่จะสร้างการป้องกันตัวเองก็สร้างพวกไฟเบอร์พวกอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะห่อหุ้มพวกนี้ไว้ครับจะไม่ให้มาทำอันตรายกับร่างกายเขาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะของเม็ดสาคูนะครับอะไรต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นแต่ความจริงมันเป็นไข่อ่อนของพยาธิไม่ควรไปกินนะฮะเอาละครับวันนี้ครับที่ไม่ควรไปกินเลยครับใช่ครับแล้วก็คนต้องตัดทิ้งแล้วก็แยกออกไปเลยครับไม่จะเอามาบริโภคเลยครับได้ครับเอาละครับแล้วก็คุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับนายแพทย์นายธีบรรดารองที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับปัจจัยเรื่องราคาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคุณพิศักดิ์อย่างยกตัวอย่างไปเนื้อบัวอะไรราคาโลนึงไม่ถึง200อันนี้ก็ต้องคิดหนักนะท่านฟังเพราะว่าถ้าท่านอยากรู้เรื่องราคาอะไรพวกเนี้ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้อ๋อแล้วครับเขาจะบอกเลยว่าราคาไก่สดแช่แข็งเท่าไหร่ราคานี่เท่าไหร่อะไรยังไงเป็นราคากลางนะฮะราคากลางแต่ว่าอาจจะถูกจะแพงมากขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยเพราะมีต้นทุนเรื่องการขนส่งอ๋อไปเดินดูตามตลาดใช่แต่ถ้ามันต่างกันขนาดที่ว่าโอ้โหร้านนี้ขายโลละ400แต่นี่ขายโลละ250อย่างเงี้ยมันต้องคิดหนักนะครับแล้วเป็นพ่อค้าเร่ด้วยบางทีนั่นสิใช่ป่ะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้จักกันด้วยครับครับเฉลยคำถามนี่ก็ถามนะครับว่าธนาคารสินครับเปิดตัวสินเชื่อใหม่นะครับสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับมีที่ดินมีเงินนะครับถามว่าวงเงินกู้สูงสุดกี่บาทคำตอบคือ50ล้านบาทครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณปิรพัฒน์วัฒนาภิรมย์ลาไปก่อนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกันทุกท่านพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ